จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับรอบรองชนะเลิศศึกยูโร2020คู่แรกในที่สุดเราก็ได้ทีมที่เข้าไปยืนรอชิงเรียบร้อยนั่นก็คืออิตาลีที่เอาชนะการดวลจุดโทษผ่านสเปนมาได้4-2ชนิดที่รูปเกมใน120นาทีไม่ได้เหนือกว่าแถมเป็นรองพอสมควรเกมนี้มันมีอะไรน่าสนใจกันบ้างใน120นาทีเราไปดูกันครับเริ่มต้นที่การจัดทีมกันก่อนเลยครับนัดนี้อิตาลีถือว่ามาดีสุดๆในทัวร์นาเมนต์นี้โรเบโต้มันชินี่เฮดโค้ชของพวกเขายังคงวางหมากมาในระบบเก่ง 3-4-3 เน้นทีมเวิร์คไม่เน้นซุปเปอร์สตาร์จิอาลจิโดนารุมาเฝ้าเสานะครับเซนเตอร์ใช้2ผู้เท่าเกาเก็บโบนูชีคู่คือเอลินี่แต่แบ็คซ้ายเกมนี้ขาดเลโอนาร์โดสปินาโซล่าแบ็คจอมบุกที่เจ็บไปต้องให้เอเมซอนนะครับลงทำหน้าที่แทนกองกลางก็วางจอร์จินโญ่มาโกวาราติและนิโกโรบาเลล่า3แนวรุกก็ใช้เป็นชิโรอิมโมบิเล่โรเลนโซอินซินเย่และเฟเดริโกเคียซ่าขณะที่ทางฝั่งสเปนของลุยส์เอนริเก้ที่ดูค่อนข้างกระท่อนกระแท่นนะครับกว่าจะพามาถึงรอบรองได้นัดนี้ตัดสินใจใช้แผน4-3-3แบบโฟลไนไร้กองหน้าตัวเป้าอูไนซิมอนประจำการตำแหน่งผู้รักษาประตูเซนเตอร์ใช้เอเมริกลาบ็อกคู่กับเอริกกาเซียขนาบข้างด้วยคอร์ดี้อัลบากับอัสเปกุเอต้ากองกลางก็วางบูสเกตโกเก้เปเดรี่3ตัวรุกใช้ดานี่โอโมเฟอร์รานตอเรสและมิเกลโอยาซาบ้าเริ่มต้นเกมมาได้แค่3นาทีวัยรุ่นอิตาลีก็ได้ทักทายก่อนเลยครับจากจังหวะที่เอเมซอนไหลบอลให้บาเรล่าควบขึ้นมาแต่หนีอูไนซิมอนก่อนจะปั่นโค้งบอลไปชนเสาน่าเสียดายที่บอลล้ำหน้าไปก่อนแต่ก็ถือว่านี่เป็นการทักทายที่อันตรายอย่างมากเลยล่ะครับอย่างไรก็ตามหลังผ่านไป10นาทีสเปนเริ่มตั้งเกมได้และก็เป็นฝ่ายบุกกดดันหาจังหวะเข้าทำใส่อิตาลีได้มากกว่าซะอย่างนั้นนาทีที่11เปเดรี่แทงทะลุช่องอย่างสวยงามแต่โอยาซาบาลนะครับเกี่ยวบอลไม่ดีโดนเอเมซอนดักไว้ได้สุดท้ายเลยอดยิงนาทีที่14อิตาลีก็พลาดเสียบอลกลางสนามโดนกระทิงดุตัดได้เฟรานตอร์เรสนะครับลากแหวกขึ้นมาโยกหนีจอร์จิโญ่แล้วกดนอกกรอบแต่ยังดีบอลพุ่งเรียบออกหลังไปนาทีที่25นะครับสเปนยังคงบุกมาได้ลุ้นและพลาดโอกาสขึ้นนำอีกครั้งจากจังหวะที่ดานี่โอโมได้ยิง2จังหวะซ้อนทีแรกกระติบล็อกโบนูชีแต่บอลยังกระดอนกลับมาเข้าทางตัวได้ยิงนอนอีกครั้งนะครับผมแต่ดอนนารุม่ากระโดดมาคว้าปัดสกัดเอาไว้ได้บุกมาจนเหนื่อยช่วงท้ายครึ่งแรกกระทิงดุเริ่มแผ่วหน่อยแล้วก็เผลอปล่อยอิตาลีได้2แล้วก็เกือบโดนจากจังหวะที่โบนูชีนะครับวางยาวมาให้อินซิเย่ที่เข้าเขตโทษก่อนตบบอลต่อให้เอเมซอนที่สอดเข้ามายิงแต่บอลพุ่งเฉียวคานออกหลังไปทำให้จบครึ่งแรกนะครับยังทำอะไรกันไม่ได้รูปเกมสเปนดูเหนืออยู่กว่าไม่น้อยเริ่มครึ่งหลังมาก็ต้องชมกันแหละครับว่ามาโชแก้เกมมาดีมากเกมที่ดูเป็นรองในครึ่งแรกก็ดูสูสีขึ้นแล้วก็ได้โอกาสทักทายก่อนจากการวางบอลยาวนะครับซึ่งอิมโมบิเล่เบียดเอาชนะลาบ็อกได้สำเร็จก่อนจะล้มตัวยิงแต่โดนไม่ดีบอลลอยออกหลังไปนาทีที่51กระทิงดุก็ตอบโต้ทันควันเหมือนกันจากจังหวะสวนกลับเร็วโอยาซาบ้าลากที่เข้ามาในเขตโทษก่อนไหลกลับมาให้บูสเกตบิงตะบันด้วยขวาบอลพุ่งข้ามคานไปแค่นิดเดียวจากนั้นนะครับทั้ง2ฝ่ายก็ยังคงแลกกันสนุกเคียซาได้ลากมายิงแต่กัสซิเซฟอูไนซิมอนส่วนสเปนก็ได้โอยาซาบ้ายิงนอกกรอบแต่บอลไร้น้ำหนักดอนนารุม่ารับสบายจนเวลานะครับมันเดินเข้านาทีที่60ประตูแรกของเกมก็เกิดขึ้นจนได้อเมริกลาบ็อกพยายามสกัดบอลจากอิโมบิเล่แต่ดันไปเข้าทางเคียซาแต่งบอลหาช่องก่อนปั่นด้วยขวาบอลโค้งเสียบเสาไกลเข้าไปอย่างสวยงามอาซูรีขึ้นนำไปก่อน1-0หลังผ่านไป1ชั่วโมงแรกของเกมหลังโดนนำนะครับกระทิงดุก็พยายามเร่งเครื่องบุกอีกครั้งและน่าจะได้ประตูตีเสมออย่างรวดเร็วนาทีที่64จากจังหวะที่โกเก้นะครับเปิดบอลเสาไกลโอยาซาบ้าหลุดกับดักล้ำหน้าลอยมาตั้งหัวโขกโล่งๆในระยะแค่5ล้าแต่จังหวะไม่ดีนะครับขวิดพลาดจวนลมซะอย่างนั้นบอลเลยผ่านออกไปพลาดประตูตีเสมออย่างน่าเหลือเชื่อสุดท้ายนะครับผมเกมเดินมานาทีที่80กระทิงดุก็กู้ประตูคืนได้สำเร็จจากจังหวะต่อบอลกระยาดสุดสวยระหว่างโอโมกับอาบาโรมูราต้าตัวสำรองที่ลงมาหลุดเดี่ยวเข้าเขตโทษก่อนจะสลัดสากะเบือยิงทิ้งผ่านมือดอร์มาเข้าประตูไปกลายเป็นประตูตีเสมอ 1-1 ให้กับสเปน10นาทีสุดท้ายนะครับสเปนเหมือนเริ่มได้ใจจังหวะพาเดซิกอาซูรี่ให้ได้ใน90นาทีแต่ทว่ากะกล้ากูกลัวสุดท้ายไม่มีอะไรเพิ่มจบ90นาทีเสมอกันไป1-1ต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีพอเข้าสู่ช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับสเปนยังคงทำออกมาได้ดีมีโอกาสแซงขึ้นนำมากนาทีที่97โอโมเปิดฟรีคิกมาลุ้นในเขตโทษน้องดอนปัดออกมาได้แต่บอลยังเข้าทางโมราต้ายิงสวนแต่ติดบล็อกออกหลังไปอย่างน่าเสียดายนาที102โมเรโน่ก็เปิดบอลเข้ากลางมาดอนโรมานะครับชกมาเข้าทางยอร์เรนเต้วิ่งมายิงซ้ำแต่ก็ยังติดบล็อกของโบนูชีจนนาที110อิตาลีก็ส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายได้สำเร็จจากฟีตินของเบราดี้ตัวสำรองแต่ทว่าถูกจับล้ำหน้าไปก่อนแล้ว
สุดท้ายจบ120นาทีไม่มีประตูเพิ่มต้องไปยิงจุดโทษตัดสินหาทีมที่จะลิ้วเข้าสู่รอบชิงและแล้วก็เป็นอิตาลีนะครับที่แม่นเป้ากว่าได้จอร์จิโญ่กระโดดยิงปิดท้ายส่งอาซูรี่เคลียร์กระทิงดุตกรอบไปในการดวลจุดโทษ4ประตูต่อ2ลิ้วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรอเจอกับผู้ชนะระหว่างอังกฤษกับเดนมาร์กและนี่นะครับเป็นการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์ทั้งในศึกยูโรและฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งที่10เป็นรองแค่เยอรมันเพียงชาติเดียวที่เข้าชิงไปแล้วทั้งหมด14ครั้งต้องดูกันล่ะครับว่าพลพรรคอัสซูรี่จะได้เฮกับตำแหน่งแชมป์ยูโรเป็นครั้งแรกของตัวเองในรอบ53ปีหรือไม่ใครจะเป็นคู่แข่งของเขาในรอบชิงคืนนี้รู้กันแน่ครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแล้วเฟี้ยวฟ้าวเอื้อมนิ้วยาวๆมากดไลค์ให้เราเลยนะ